ต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วสำหรับงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยโซนนิทรรศการ9หมวดแห่งพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ยังคงมีประสงค์นิกรชาวไทยเดินทางมาร่วมชมตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทอย่างตัวสุทธิวัฒน์ที่เดินทางมาร่วมชมนิทรรศการชื่นชมพระปรีชาสามารถและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งตั้งปณิธานความดีที่จะเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สืบต่อไปวันนี้ผมก็ซาบซึ้งใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระองค์หรือว่าพระบรมราโชวาทที่มีอยู่ในนิทรรศการในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปิดทองหลังพระครับพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสให้ใจความว่าการที่เราจะทำความดีอะไรก็ตามทุกคนก็อยากปิดทองหน้าพระหมดครับแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าไม่ปิดทองหลังพระเลยจะเป็นองค์พระที่สมบูรณ์ได้อย่างไรดังนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆถ้าเราอยากทำความดีทำไปเลยครับเพราะว่าท้ายที่สุดความดีนี้ไม่ตกอยู่กับเราก็คนรอบๆข้างของเราหรือว่าสังคมของเราแล้วท้ายที่สุดสังคมของเราก็จะดีเองนะครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้จากนิทรรศการในครั้งนี้ครับขณะที่เวทีกิจกรรมกลางแจ้งณลานประติมากรรมประวัติศาสตร์บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็มีการจัดฉายวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดทั้งวันรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดเทิดเกล้าเรื่องนายอำเภอกล้วยน้ำว้านำแสดงโดยออยธนาเมฆวินัยและลูกทุ่งสาวเสียงดีบิวกัลยาณีนอกจากนี้ยังคงมีการมอบปฏิทินภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์เป็นภาพพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ดำรงพระองค์เป็นดั่งพลังแห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพเหมือนกับความหมายแห่งพระนามภูมิพลผลงานการวาดโดยอาจารย์มอสธนฤทธิ์ทิพวารีซึ่งประชาชนที่ได้รับปฏิทินภาพพระฉายาสาธิสลักษณ์ก็เผยว่าปลาบปลื้มใจที่ได้รับปฏิทินอันทรงคุณค่านี้และจะรักษาปฏิทินนี้ไว้อย่างดีเพราะเป็นภาพที่มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างหาที่สุดมิได้ต้องขอบคุณทางช่อง9นะคะที่มีจัดรายการดีๆอะไรอย่างนี้มาให้ประชาชนคนไทยได้ดูกันแล้วก็ยังมีปฏิทินไว้เป็นที่ระลึกอีกเพราะว่าอีกหน่อยก็คงหาไม่มีอีกแล้วค่ะปฏิทินนี้ก็มีความสำคัญกับเรานะคะทุกแบบที่เก็บที่ทางช่อง9มาเอามาแจกนี่ก็ถือว่าเป็นแบบที่แปลกแล้วก็สวยไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะสำหรับงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 มกราคมปีนี้ประชาชนที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเสวนาก้าวตามพ่อสารต่อพระอัจฉริยภาพด้านกีฬากับวิวเยาวภาบุรพลชัยนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยบนเวทีกิจกรรมกลางแจ้งณลานประติมากรรมประวัติศาสตร์บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในเวลา 16 นาฬิกา